โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นเดย์เทรด EP ที่88แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปเดย์เทรดใน EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดโดยใช้ Price Action คู่กันกับเจ้าตัว Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ Price Action ที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกนะฮะก็คือพินบาร์นั่นเองนะครับผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะฮะก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่แอคชั่นตัวที่2นะครับที่ผมจะนำมาใช้ก็คือ N Graphing นั่นเองนะครับก็ทำคลิปสอนไปแล้วเช่นกันนะฮะก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับผมก็ทำคลิปสอนไปแล้วเช่นกันนะฮะก็คือคลิปนี้เลยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะลองศึกษาเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ผมอัดทีหลังนะครับก็คือผมอัดคลิปตอนที่ตัวเองเทรดเอาไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะว่าตอนเทรดผมต้องการใช้สมาธิให้มันได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็เลยมาอัดเสียงย้อนหลังแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนนะครับผมพูดแล้วเสียงมันไม่ตรงกับภาพยังไงอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมในคลิปนี้ด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าอยากติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะป่ะเราไปรับชมหมายที่1ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะเราจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะพยายามวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะนี่เลยเห็นไหมครับซึ่งแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันนี้เองนะฮะถ้าเกิดพวกเราสังเกตดีๆนะครับกราฟณปัจจุบันนี้ได้เกิดพินบาร์ขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับเป็นพินบาร์แดงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วจริงๆนะครับอีกไม่นานน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วตามที่กราฟเกิด price action พินบาร์แดงขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนที่กราฟเกิดพินบาร์แดงเกิดขึ้นมานะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วจริงๆนะครับแล้วอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามทิศทางของกราฟที่กําลังจะวิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะฮะสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอเคครับผมก็สลับในไม้ที่1นี้ผมก็ใช้เท่านี้เลยนะครับก็คือใช้พินบาร์ใช้เทรนของกราฟนะครับแล้วก็ใช้สโตคาสติกค่า533เท่านั้นเองนะครับอ้อแล้วก็อย่างที่4นะครับใช้แนวโน้มของกราฟด้วยนะครับก็อย่างที่เราเห็นเนาะว่าในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเนี่ยเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะทำนี้เลยนะครับก็ใช้อยู่ทั้งหมด4อย่างตามนี้นั่นเองนะครับในการเทรดลงในไม้ที่1นี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะสวยๆเลยสำหรับไม้ที่1นี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะผมเทรดไป500เหรียญนะครับก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ 82% นะครับหรือคิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ410เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะมาดูกันว่าไม้ที่2นี้ผมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะจบที่ขาดทุนกันนะฮะป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมกำลังจะเทรดไม้ที่2แล้วนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้เกิดเป็นไพ่แอคชั่นเอ็นกัฟฟิ้งแดงกืนกินขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันของกราฟเองก็กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ที่กำลังเกิดไพ่แอคชั่นเอ็นกัฟฟิ้งขึ้นมานะครับน่าจะเกิดการกลับตัวลงได้นะครับเพราะว่ากราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงน่าจะมาช่วยส่งไพ่แอคชั่นเอ็นกัฟฟิ้งแดงเกินกินนี้ให้ส่งกราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าสลับไม้ที่2นี้จะชนะไหมนะครับป่ะมาลุ้นกันนะฮะโอเคครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับสลับไม้ที่2ก็ชนะไปนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่2ชนะนะครับผมก็เทรดไม้ละ500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ชนะได้กำไรกลับมา 82% คิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่410เหรียญเหมือนเดิมนั่นเองนะครับรวมแล้วจากการเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับผมก็ทำกำไรมาได้รวมทั้งหมดอยู่ที่820เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เทรดทั้งหมด2ไม้นะครับไม้ละ500เหรียญ นะฮะก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่810เหรียญ นะฮะทำกำไรได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้พอดีนะครับที่จริงเนี่ยวันนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญ นะครับแต่ว่าด้วยความที่กราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีมากๆนะครับก็จบที่ได้กำไรทะลุไปถึง800เหรียญเลยนะครับก็สวยๆเลยนะครับสลับทั้ง2ไม้ในวันนี้นะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะฮะนี่เลยก็คือทั้ง2ไม้นะครับที่ผมใช้ Price Action Pin Bar แล้วก็ Engulfing เทรดคู่กันกับเจ้าตัว Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้เลยนั่นเองนะฮะก็สวยๆเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะฮะก็สำหรับตอนนี้ผมเทรดทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.